ไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นวัยของมันถ้ามันเป็นวัยเจริญพันธุ์มันก็เริ่มอยากจะมันก็คันนะจ๊ะคุณผู้ชายมันจะเหมือนรองเท้าถ้ามันดีมันจะเราจะวิ่งไปไกลขนาดไหนนะมันก็จะรองเท้าเราให้เหมือนกับเราไม่เหนื่อยแต่ถ้ามันไม่ดีรองเท้าใครเคยรองเท้ากัดตีนไหมเอาตีนดีดออกไปเลยไม่ต้องคิดเยอะผู้ชายหมุนรอบตัวเราได้ด้วยเงินหรือโลกหมุนรอบเราได้ด้วยเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความจริงที่เกิดทุกๆวันเอาเท่าที่เงินเราซื้อได้เอาเท่านั้นจริงๆชีวิตเนี้ยแหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมีงานเยอะแยะอะไรความที่เราอ่ะคือโชคดีหน่อยที่หันมาทำงานทางออนไลน์ก็มันก็เป็นรายการที่เราถนัดเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเรามันก็เลยต้องเรียกว่าทีมงานก็ให้ความเมตตาจริงๆแก่ขนาดนี้ต้องอยู่บ้านย้อมหงอกกบหงอกกันไปนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าได้เป็นคนโชคดีอะไรเยอะแยะหรือแบบมีงานเยอะกว่าใครหรอกจริงๆเป็นคนที่เวลามีงานอะไรก็ทำก่อนไม่ต้องคิดว่าแบบฉันเป็นนักร้องฉันต้องร้องหรือฉันถนัดทำงี้ฉันจะทำงี้ไม่ใช้วิธีคิดเหมือนคนทั่วไปธรรมดาที่เอาตัวให้รอดไปวันๆนึงอ้าวเขามีงานนี้ให้ทำถึงทำไม่เป็นเราก็ต้องปรับตัวลองดูซิว่ามันทำยังไงไม่มีใครไม่เรียนรู้หรอกบนโลกนี้ทำผิดเดี๋ยวเราก็จะอ่านอันนี้ทำไม่ขึ้นเราก็จะเปลี่ยนทำอันนี้ทำได้มันดีเราก็ทำต่อไปมันก็จะเป็นวิธีการคิดง่ายๆซึ่งจริงแล้วอ่ะเด็กๆก็ไปใช้ได้นะคะคนทุกคนเอาไปใช้ได้เลยคืออย่าไปเกี่ยงงานลองดูก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่ามันไม่ได้มันก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่มีงานทำในช่วงที่แบบที่งานร้องเพลงมันเงียบเหงาไปแล้วก็เป็นคนที่โชคดีต้องบอกว่าถ้าเรื่องโชคดีต้องบอกว่าถ้าเรื่องโชคดีของแม่เนี่ยน่าเป็นความโชคดีที่ทีมงานเอ็นดูคนรอบๆข้างยังให้ความแบบเอ็นดูแม่อยู่ว่าเออเอ็นดูแม่เนาะเอาแม่มาใช้เออแม่มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากการที่เราทำตัวยังไงเราทำตัวง่ายๆเราก็ปรับตัวไปเรื่อยๆทำเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำไปเท่าที่เราทำได้คือจริงๆแล้วอะไม่ได้เป็นเจ้าแม่ออนไลน์หรืออะไรหรอกยอดตามของเราก็มีน้อยนิดต่อยตีวิทย์คนอื่นก็โอ้ยอดดูยอด Subscribe เป็นล้านยอดดูเป็นแบบว่าเป็นล้านเหมือนกันของเราอะเล็กๆน้อยๆค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่ Subscribe ให้แม่แล้วก็เข้ามาให้ความสนใจในรายการนะคะไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นวัยของมันถ้ามันเป็นวัยเจริญพันธุ์มันก็เริ่มอยากจะมันก็คันนะจ๊ะคุณวัยเจริญพันธุ์เราจะคันอย่าไปโทษอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นฮอร์โมนแล้วก็มันเป็นการที่แบบเหมือนกับเราหาคนรอบๆดูคนรอบๆข้างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใครๆเขาก็มีแฟนกันฉันก็ต้องมีบ้างมันเป็นเรื่องของทั้งวัยเจริญพันธุ์และการเอาอย่างเพื่อให้เราไม่ต่างจากคนอื่นๆไม่จำเป็นใจของเราเลือกของเราเองได้เราไม่ดีไม่เอาแต่ถ้าเกิดหนูจะลองผิดลองถูกอะไรหนูก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ก็ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวต้องเกิดขึ้นจากเหตุและผลผู้ชายนะเอาจริงๆอ่ะผู้ชายมันจะเหมือนรองเท้าถ้ามันดีมันจะเราจะวิ่งไปไกลขนาดไหนนะมันก็จะรองเท้าเราให้เหมือนกับเราไม่เหนื่อยเราจะวิ่งได้ไกลกว่าปกติเท้าเปล่าเราวิ่งไม่มีทางไกลขนาดนั้นผู้ชายคนดีๆที่มารักเราแล้วก็ดูแลอบอุ้มคุ้มภัยให้เรามันจะเป็นอย่างนั้นมาแชร์ความแบบความหนักหนาในชีวิตเราแต่ถ้ามันไม่ดีรองเท้าใครเคยรองเท้ากัดตีนไหมเอาตีนดีดออกไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคนเราเวลาเสียใจเราจะชอบคิดว่าแบบชอบคิดว่าตอนที่เรารักมันเป็นยังไงแต่เวลาเราจะเลิกกับใครให้คิดว่าเวลาที่มันทำกับเรามันทำอะไรให้จำพวกนั้นได้ให้ได้แล้วเวลาที่มันจะกลับมาเราจะได้รู้สึกว่าไม่ควรจะให้โอกาสหรือควรจะให้โอกาสวัดจากสิ่งที่อยู่ในใจเราสิ่งที่ดีอ่ะสิ่งที่มันทำดีจริงๆแล้วเป็นคนที่ผิดหวังและเสียใจกับความรักมาตลอดชีวิตบอกเลยว่าความรักอ่ะไม่ได้ใช้ความดีอย่าเชื่อว่าใช้ความดีแล้วมันจะได้ความรักอย่าไปเชื่อไม่ใช้อะไรเลยถ้ามันอยากอยู่กับเรามันก็อยู่ถ้ามันชอบเรามันก็อยู่
ถ้าวันหนึ่งมันบอกว่ามันไม่รักแล้วหมดความรักแล้วหรือมันไปรักคนอื่นมันก็ไปดังนั้นถ้าหนูบอกว่าฉันดีกับมันมาตลอดชีวิตทำไมมันไม่อยู่กับฉันผิดความดีไม่ได้ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันได้ถ้าเขาชอบยังไงเขาก็ชอบเหมือนกับไอ้เพลงที่บอกว่าอะไรถ้าเขาคนจะรักอะยืนเฉยมันก็รักถูกแล้วเพราะความรักเป็นเรื่องของความชอบเป็นเรื่องของจริตอะมันไม่ได้เป็นเรื่องของความดีคุณจะเอาความดีให้อีหนอกความดีก็ไปแต่งกับแม่ชีสิถ้าก็ได้ความดีมากมายอะไรเงี้ยคือไม่คนผู้ชายแหละบางคนพูดว่าถ้าผมอยากได้ผู้หญิงดีๆผมก็ไปหาผู้หญิงที่ชอบเข้าวัดเข้าวาแล้วไม่ใช่ถ้าเขารักเขารักงั้นดังนั้นเราไม่จำเป็นตัวของตัวเองถ้ามันรับเราได้มันต้องรับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียแม่คือแอบรักใครแบบอุ๊ยแอบรักคนตลอดเวลาแอบรักคนตลอดเวลาแอบแบบแอบซองแอบโปรยตลอดเวลาแอบตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามาถึงจุดๆนึงที่เขาไม่หือไม่อึเราจะรู้เองมันแหมใครจะโง่ขนาดนั้นวะคือแบบหลับหูหลับตาไปนานๆเราเฮียหาแฟนนะเว้ยไม่ได้เป็น FC มันกูจะได้มึงจะอยู่กับใครกูก็รักมึงเงี้ยไม่ใช่จริงๆไม่ใช่จริงๆคำว่าการคำว่าเงินเนี่ยสำคัญในเรื่องความรักอ่ะบอกว่าโลกหมุนด้วยหมุนผู้ชายหมุนรอบตัวเราได้ด้วยเงินหรือโลกหมุนรอบเราได้ด้วยเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้พูดเกิดจากการตกตะกอนหรืออะไรมันเป็นความจริงที่เกิดทุกๆวันอ่ะรักกันให้ตายหิวอ่ะก็ต้องใช้ตังค์ซื้อมีปัญหาไอ้พ่อแม่มันมีปัญหาพ่อแม่เรามีปัญหาหรือเรามีปัญหาก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาถามว่าไม่มีเงินอ่ะคนเราจะตีกันมากกว่ามีเงินอีกจริงๆนะคือไม่ได้บอกว่ามีเงินแล้วคนไม่ตีกันนะแต่พอไม่มีเงินอ่ะมันมีความสุขแต่ไม่สบายถ้ามันรวยแล้วมันไม่ได้รักกันจริงๆอ่ะมันจะทุกข์แต่ไม่ลำบากไม่ยากเห็นปะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ดังนั้นไอ้เรื่องเงินอ่ะยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเราอ่ะจะต้องยืนบนลำแข้งของเราได้เองหาเงินของเราได้เองวันหนึ่งผู้ชายจะไปเราไม่ได้มันแค่เอาหัวใจเราไปนะมันเอาปากท้องเราไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะเอาไปไม่ได้เราต้องกลับมายืนได้ด้วยตัวเองถ้าผู้หญิงมีเงินนะเลือกอะไรก็เลือกได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราเลือกแบบเนี้ยเราได้ความรักจริงๆจากมันมาเปล่าถ้ามันไม่จริงไม่จังไม่อะไรเอาเท่าที่เงินเราซื้อได้เอาเท่านั้นจริงๆชีวิตเนี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องความถ้าเรามาถึงจุดที่เรารักตัวเองเป็นอะเราจะรู้เลยว่าเราจะให้ความรักกับใครได้บ้างเราจะไม่มานั่งรอความรักเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆที่เรายังไม่รู้ว่าทำไมชีวิตเราต้องเป็นครึ่งนึงถ้าคุณคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเหมือนกับตะเกียบคู่นึงคุณจะต้องหาอีกข้างนึงให้เจอผิดกูไม่ได้เป็นตะเกียบอีหรอกกูเป็นซ่อมใช้ซ่อมอันเดียวกูก็ทำอะไรได้จิ้มทีเดียวได้8รูตักอาหารก็จิ้ม2ทีได้8รูตักอาหารก็ได้ทำอะไรก็ได้บางทีเราไม่ได้ต้องไปคิดว่าชีวิตนี้มีใครต้องเป็นตะเกียบเราเป็นซ่อมหรือช้อนเป็นได้แค่นี้ก็เก่งแล้วยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง